คือวันนี้ก็จะชวนพี่เนตมาเหมือนแบบอัดพอดแคสต์เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าคือก่อนหน้านี้ก็คือเคยทำเด็กนอกพาเมาส์มาก่อนแล้ว EP นึงตอนนั้นน่ะก็คือเอารุ่นน้องที่อเมริกาคือเคยอยู่อเมริกาด้วยกันเนี่ยมาวันนี้ก็คืออยากจะพาทุกคนน่ะมารู้จักกับพี่เนตแหละเพราะว่าจริงๆก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันบ้านก็อยู่ใกล้กันเรียนก็เรียนมหาลัยเดียวกันแต่ดันไม่รู้จักกันเลยคือไม่รู้จักกันที่ฟิลิปปินส์แทนนะคะใช่ไม่เคยเจอที่เมืองไทยก็ตอนที่ไปฟิลิปปินส์เนี่ยก็เลยเพิ่งรู้ว่าพี่เนตได้ไปเป็นผู้จัดการนักเรียนไทยในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ถูกไหมใช่ๆแล้วที่พีคไปกว่าเนี้ยคือที่เรารู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากคือพี่เนตอ่ะได้งานโดยที่ภาษาอังกฤษพี่เนตอ่ะยังพูดแทบไม่ได้เลยตอนนั้นเออได้โอ้ฟลุกมากก็เลยแบบว่าเอออยากจะชวนพี่เนตมาคุยว่าแบบเอ๊ะมันเกิดอะไรยังไงขึ้นอะไรอย่างนี้กันโอเคยังไงรบกวนพี่เนตแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะก็สวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะชื่อพัฒนลิสาลงกรประดับเรียกสั้นๆว่าเน็ตก็ได้ค่ะหรือพี่เน็ตก็ได้จริงๆจบวิศวะมาวิศวะสาการที่มหิดลแล้วก็ได้ทำงานในโรงงานนั่นแหละประมาณ 4-5 ปีก็ทำงานในโรงงานคนไทยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆร่วมงานหรือแม้กระทั่งทีมงานลูกน้องอะไรก็เป็นคนไทยหมดใช้ภาษาไทยในการสื่อสารแล้วทีนี้โรงงานเราเป็นโรงงานผลิตนะแล้วโรงงานมีแพลนที่จะทำการขยายต่อไปที่พม่าซึ่งเหมือนเราก็โดนคัดเลือกไปคัดเลือกเหมือนกับว่าเอาไปเซิร์ฟเซอร์เวย์ไปดูที่กับบอสอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นก็คือรู้แล้วแหละว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารคือเราอ่ะฟังเข้าใจนะแต่เราพูดไม่ได้ว่ะมันติดอยู่ในลำคอตอนที่บอกว่าเราไม่ค่อยได้ภาษาอังกฤษอะไรงี้ใช่ป่ะว่าตอนเด็กๆอ่ะพี่เน้นชอบเรียนภาษาอังกฤษไหมโคตรไม่ชอบเลยภาษาอังกฤษที่แรงนอนฟุกทุกทีเลยนะไม่ฟังไม่รู้เรื่องคือครูก็สอนแกรมมาแหละบนกระดานเออแล้วก็นั่งฟังแต่เราแบบมันไม่เข้าหัว if clause คืออะไรวะอะไรคือ passive voice active voice คืออะไรวะโคตรงงเลยหรือแม้กระทั่งไอ้12 tense ที่แม่งเจอทุกปีก็ยังจำไม่ได้สักอย่างอันนี้หนูก็จำไม่ได้จริงๆนะทุกวันนี้ก็ยังใช้ไม่เป็นพี่ว่ามันหรือเราไม่เอาเองหรือเปล่านะสำหรับคนที่ชอบเขาก็คงรักหลงไหลมันอะไรเงี้ยแต่เราคือเราสึกว่าพอเราไม่เข้าใจเราเลยต่อต้านเหมือนเราสร้างกำแพงมาบังอะก็เอาตัวรอดมาโดยที่มีเพื่อนช่วยนี่แหละก็ถามเพื่อนอะไรอย่างนี้ตอนสอบก็มั่วๆไป ก็รอดมาได้คือเมื่อกี้พี่เนทบอกว่าพี่เนทอะทำงานในไทยมาก่อนใช่ไหมซึ่งก็มีแต่เพื่อนทำงานไทยแล้วพอจังหวะที่เราต้องไปพม่าเนี่ยแล้วเราได้ไปเจอแบบคนพม่าต้องพูดภาษาเกี่ยวกับเขาอะตอนนั้นเรารู้สึกยังไงจริงๆก็เตรียมตัวไปเบื้องต้นไอ้พวกบทสนทนาในชีวิตประจำวันนี่เขาจะชอบมีตาม Google หรือมีขายเป็นเล่มใช่ไหมซึ่งพอเอาจริงนะซื้อมาอ่านก็ซื้อมาอ่านเหมือนกันพวกประโยคคล้ายๆประโยคเบสิกทั่วไปอะว่าแบบGood morning หรือตื่นมาทำอะไรกินข้าวอะไรเงี้ยมันก็เป็นประโยชน์ทั่วไปเนาะแต่พอจะไปใช้จริงๆอะพูดไม่ออกว่ะถึงจะอ่านไปกี่รอบแบบอ่านไปผ่านๆหรือจำไปบ้างก็พูดไม่ได้แต่พอมีจุดนึงแหละตอนโต๊ะกินข้าวอะเหมือนน่าจะเป็นประมาณวันสุดท้ายๆแล้วเขาก็เลยอยากรู้ว่าความเห็นเราที่เมียนมากับเมืองไทยมันเป็นยังไงต่างกันยังไง culture วัฒนธรรมอะไรเงี้ยคือเราก็จะตอบว่ามันก็เหมือนไทยแหละแต่เราก็พูดไม่ออกอ่ะเราเลยบอก I don't know แล้วก็แบบขอตัวไปห้องน้ำเว้ยแล้วรู้สึกแบบโหแม่งเรารู้สึกว่าเราทำเขาเสียหน้าหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อายด้วยอ่ะขณะที่เหมือนเราแบบโดนคัดเลือกมาอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเขาไว้วางใจเราอย่างนี้พอถึงตอนนั้นรู้สึกว่าแม่งไม่ไหวแล้วเว้ยภาษาอังกฤษเลยก็นั่นแหละก็เลยมองหาว่าจะพัฒนาภาษาอังกฤษยังไงดีเรียนในไทยดีไหมแต่ทีนี้เราก็มองว่าถ้าเกิดเรียนในไทยอ่ะออกมามันก็ยังไม่ได้สื่อสารอยู่ดีเจอคนไทยเหมือนเดิมก็เรียนก็จบในห้องอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไม่ได้ขวายคว้าต่อหรือสานต่อใช่ปะเราก็เลยมองว่างั้นเอาตัวเองไปไว้ในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเลยละกันเราก็เลยมองหางานหางานที่ต่างประเทศอะไรวะเนี้ยแล้วตอนนั้นวางแผนว่าจะไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างคืออย่างนี้ตอนแรกเราทำงานในโรงงานใช่ไหมเป็นฝ่ายผลิตแล้วถ้าเกิดจะย้ายไปแผ่นพม่าเนี่ยเราต้องเหมือนต้องย้ายหน่วย ซึ่งฝ่ายนั้นน่ะเขาก็รีเควสพวกโทรอีก550ขึ้นก็ต้องอ่านหนังสือแล้วทำข้อสอบใช่ไหมตอนนั้นเขาให้เวลาแค่สัปดาห์เดียวเองให้ไปสอบโทรอีกมาโอ้ตายไม่ได้จับภาษาอังกฤษเลยหลายปีแล้วเป็นไงตอนสอบออกมาได้เท่าไหร่โคตรมั่วเลยอ่ะ990คะแนนเต็มคือ300กว่า
คือ1ใน3มันเป็นคะแนนมั่วชัดๆเลยอ่ะ345จ้าเฮ้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะในโทอีกอ่ะเห็นเคยไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าคะแนน300กว่ามันคือภาษาอังกฤษระดับกลางๆนะที่แบบว่าจริงหรอมันคือระดับที่แบบพอสื่อสารแบบ conversation ปกติทั่วไปประจำวันได้เขาบอกว่าถ้าต่ำจริงๆอ่ะมันคือประมาณ200กว่าเฮ้ยเราก็ไม่ขี้เหร่นะโอ้โหขอบคุณมากแล้วมีเป็นคนแรกเลยนะที่ชื่นชมขนาดนี้ก็พอได้3 4 5ปึ๊บมันก็ไม่เท่ากับที่เขา require มาใช่มั้ย550แต่พอมันเจออย่างงี้ปึ๊บเราก็รู้สึกว่ามันเป็นจุดอ่อนที่เราหนีมาตลอดเราก็รู้สึกว่ามันหนีไม่ได้แล้วแหละถ้าเกิดเราอยากโตกว่านี้เราก็ต้องเหมือนทำให้จุดอ่อนเนี้ยมันหายไปนั่นแหละก็เลยมองหางานว่าจะเป็น work and study work and travel จนกระทั่งเหมือนมีเพื่อนแชร์ในเฟซอะไรเงี้ยว่ามันมีงานไทยเมเนเจอร์ที่ฟิลิปปินส์แล้วแบบทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเอาจริงเหมือนคอร์สต้นทุนในการที่จะไปฟิลิปปินส์กับการเราไป work and travel หรือ work and study ที่อเมริกาหรือแคนาดาเงี้ยมันต่างกันค่อนข้างเยอะก็เลยอ่ะไหนลองมองฟิลิปปินส์นี่มันเป็นยังไงมั่งอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าณตอนนั้นฟิลิปปินส์จะใหม่สำหรับไทยมากๆนั่นแหละหาข้อมูลในเน็ตไม่มีเลยฟิลิปปินส์เลยจริงคือเรารู้สึกว่าในสมัยนั้นนะเนาะเราจะรู้จักกันในฐานะที่แบบว่ามันคือประเทศที่อยู่ใกล้ๆประเทศไทยแล้วก็เป็นประเทศที่มีครูต่างชาติมาสอนตามโรงเรียน2ภาษาอะไรเงี้ยแต่ใช่แต่จริงๆนอกจากนั้นนะเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฟิลิปปินส์เลยนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แบบน่าอายนิดนึงเหมือนกันเนาะที่แบบเราไม่รู้อะไรเลยใช่ค่ะนี่เป็นประเทศในโซนเอเชียเป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วด้วยซ้ำไหมเอเชียมาออกถึงใต้นะใช่ไหมตอนเขาสัมภาษณ์มันเป็นยังไงบ้างอ่ะโหเขาตื่นเต้นเลยอ่ะมือไม้เย็นใจเต้นถึงหัวใจจะหลุดออกมานอกตัว จริงคือแบบแล้วเราไม่เคยสัมภาษณ์แบบตัวแบบนี้ใช่ไหมกับคนต่างชาติก็ฟังออกเข้าใจแต่ตอนนั้นก็พยายามนะก็เลยทำให้ผ่านสัมภาษณ์มาได้ก็ดีใจมากยอดคุณได้ถูกอีก345แล้วคุณสามารถผ่านสัมภาษณ์ไปทำงานต่างประเทศได้นี่มันก็สุดยอดเลยแต่ก็ไม่ได้บ่นอะไรนะก็แค่แบบแบบขอให้ได้หรืออะไรประมาณนี้ประมาณนั้นหนูได้ไงว่าหนูจะถามว่าบ่นที่ไหนวะพอรู้ผลว่าสัมภาษณ์ผ่านแล้วใช่ป่ะโคตรดีใจมากเตรียมตัวก่อนเลยคือเตรียมกล้องเว้ยไม่ได้เตรียมใช่ป่ะเตรียมกล้องเพราะว่าเมืองที่จะได้ไปเป็นเมืองเซบูเขาบอกว่ามันเป็นเมืองท่องเที่ยวของที่นั่นแต่ไม่ใช่เมืองหลวงฟิลิปปินส์ก็คือมะนิลานะเราเคยเรียนในหนังสือเซบูเป็นเมืองท่องเที่ยวที่คนต่างชาตินิยมเดินทางมาเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ค่าครองชีพถูกกว่าที่เราจะบินไปฝั่งยุโรปใช่ไหมข้อมูลประมาณนี้ตอนนั้นที่มีอะนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดสมมติคนที่ไม่เคยไปเซบูเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นภาพเนาะแต่สำหรับเราอะเราแอบรู้สึกว่าเซบูอะมันมีความฟีลลิ่งอ่ะคล้ายภูเก็ตบ้านเราอยู่นะอืมใช่มีทะเลมีเขาแล้วก็มีคนต่างชาติเยอะมากเลยแต่ว่ามันเป็นภูเก็ตที่มีโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษอ่ะอยู่เยอะมากๆเป็นโรงเรียนที่แบบคล้ายๆเป็นเหมือนแบบมีหอพักเป็นของตัวเองอ่ะอยู่ในโรงเรียนด้วยคือฟีลลิ่งอ่ะมันคล้ายๆแบบโรงเรียนประจำเลยอ่ะมีจิมอ่ะมีคาเฟ่มีโรงอาหารคือมีทุกอย่างที่คุณจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในนั้นได้ใช่พอเรามาอยู่ที่นี่คือกินนอนในโรงเรียนตื่นมาก็ที่โรงเรียนก็มีอาหารให้3มื้อนะเช้าก็วันเย็นอะไรเงี้ยมีเวลาเข้าออกโรงเรียนห้ามออกก่อนตีห้าหรือตอนคืนห้ามกลับเกินเที่ยงคืนอะไรสมมตินะเป็นโรงเรียนประจำเลยอะซึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยหลังจากที่เราโตมาทำงานใช้ชีวิตอิสระมากพอเรามาอยู่ในกรอบมันก็ให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงได้ไปเรียนโรงเรียนประจำอะไรเงี้ยแต่มันก็สนุกตรงที่ว่าคือมันได้เรียนภาษาอังกฤษด้วยทั้งวันสมมติว่าโอเควันนี้จันทร์อังคารทำงานวันพุธได้เรียนอะไรเงี้ยซึ่งการเข้าเรียนนี่แบบ8โมงถึง5โมงเย็นอะไรเงี้ยนะนี่โคตรดีเลยอะสมมติตีเป็น8ชั่วโมงใช่ป่ะ8คาบเรียนก็จะแบ่งเป็นฟัง1คาบพูด1คาบอ่าน1คาบเขียน1คาบก็คือฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษหรือ vocab grammar อะไรก็ว่าไปแล้วก็มีพวกคลาสกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กก็นักเรียนก็ 3-4 คนไม่เยอะมากพอได้ดิสคัสกันอะไรเงี้ยกลุ่มใหญ่ก็แบบมีข่าวให้ดูหรือครูก็มีกิจกรรมให้ทำอะไรวันนี้ก็สนุกอะทุกอย่างภาษาอังกฤษหมดเลยถ้าให้รีวิวนะโดยจากเราเนี่ยเป็นคนที่แบบเหมือนกับว่าเคยไปเรียนภาษาในต่างประเทศอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเรารู้สึกว่าในหัวคนไทยอะบางครั้งมันจะมีภาพอคติเนาะว่าแบบว่าถ้าไปเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์อะ
สำเนียงคู่สำเนียงไม่โอเคหรือเปล่าวะอะไรเออใช่ใช่อันนี้โดนแย้งตลอดว่าสำเนียงจะโอเคเปล่าวะจริงเพราะว่าคนฟิลิปปินส์ที่เข้ามาอยู่ในไทยอ่ะบางทีเราก็จะได้ยินสำเนียงเขาแบบ one two three อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่จะติดเตอะๆหน่อยตอๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะพอไปเรียนในโรงเรียนสอนภาษาของฟิลิปปินส์จริงๆอ่ะมันต่างกันนะเพราะว่าครูที่โรงเรียนสอนภาษานั้นอ่ะคือเหมือนเขาได้รับการเทรนมาแล้วอ่ะให้ว่าเขาจะต้องสอนยังไงเขาจะต้องแบบว่ามีสำเนียงประมาณไหนอะไรยังไงทำให้คือเขาอ่ะจะไม่ได้ปิดสำเนียงที่แบบฟิลิปปินส์เท่าไหร่จริงๆสำเนียงเขาว่าค่อนข้างจะอเมริกันเลยนะในความรู้สึกเราอ่ะเออครูเก่งนะเว้ยแถมรักสนุกด้วยชอบร้องเพลงมีฮาสนุกสนานร้องคาราโอเกะอ่ะมีทุกบ้านอ่ะมีคาราโอเกะทุกบ้านทำไมเรารู้สึกว่าเรากับพี่เน็ตตอนนี้เหมือนกำลังขายคอร์สไปเรียนภาษาอังกฤษเลยวะเมื่อกี้เราจบเรื่องโรงเรียนไปแล้วตอนนี้เรามาเข้าหน้าที่ที่พี่เน็ตไปทำที่นั่นบ้างดีกว่าตอนนั้นเป็นไทยเมเนเจอร์ใช่ไหมมันเป็นยังไงมันทำอะไรบ้างไทยเมเนเจอร์เนี่ยหน้าที่หลักเลยนะหนึ่งเลยแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเพราะว่าเราต้องโพสต์ตามโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram ของเพจของโรงเรียนที่เป็นฉบับภาษาไทยเวียดนามก็ต้องมีการแปลเป็นเวียดนามเหมือนเป็นการโปรโมทโรงเรียนไปในตัวนี่คือหน้าที่ที่1นะ2คือก็ติดต่อเอเจนต์ที่ไทยเราเป็นเมเนเจอร์ไทยที่นู่นใช่มั้ยแล้วก็จะมีเอเจนต์ที่ไทยอ่ะที่เค้าแบบส่งนักเรียนมาเรียนอย่างเงี้ยแล้วก็ดีลกับเค้าให้ข้อมูลกับเค้าหรือถ้าเกิดผู้ปกครองติดอะไรก็โทรหาเราได้โดยตรงเลยอะไรเงี้ยอันที่3ก็ดูแลนักเรียนไทยที่โรงเรียนคนที่เดินทางมาเรียนตั้งแต่ไปรับที่สนามบินแนะนำหอพักแนะนำโรงเรียนก็แนะนำครูหรือติดปัญหาอะไรเรื่องการเรียนเราก็คอยช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตเขาเรื่องนี้เรียกได้ว่าคอยดูแลนักเรียนไทยที่นั่นเลยหลักๆส่วนเสาร์อาทิตย์นอกจากรับนักเรียนแล้วถ้าอย่างตอนที่มีแคมป์อย่างเงี้ยก็จะออกไปดูแลน้องๆคือทำแคมป์ทำโปรแกรมอะไรเงี้ยหลักๆแล้วฟังดูมันก็เหมือนกับฟีลคล้ายๆเหมือนสตาฟที่แบบเป็นคนดูแลนักเรียนแต่ว่าก็จะเป็นคนดูแลนักเรียนที่แบบคนญี่ปุ่นก็จะดูแลเด็กญี่ปุ่นไต้หวันดูแลเด็กไต้หวันไทยดูแลเด็กไทยอะไรประมาณนี้เนาะก็คือพูดง่ายๆว่าเราเป็นแบบ everything jingle bell อะในการที่จะแบบขายโรงเรียนก็ต้องขายโปรโมทโรงเรียนก็ต้องโปรโมทดูแลเด็กก็ต้องดูแลเด็กถ้าสมมติแบบสุขันก็ต้องโทรหาช่างมาให้กับหรือนักเรียนท้องเสียก็ต้องเอายาไปให้นะคะหรือนักเรียนฉี่ราดก็ต้องไปเปลี่ยนเกงให้หรือผ้าอ้อมก็มีโอ้โหเจอทุกแบบเลยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะบางทีน้องไม่มีปัญหาด้านความรักก็ต้องไปรับฟังเว้ยพี่อ้อยพี่ชอตแนะนำได้ก็แนะนำอันไหนแนะนำไม่ได้ก็โอเคหาใหม่นะน้องนะตอนที่พี่เน็ตไปแรกๆอ่ะพี่เน็ตก็คือยังไม่ได้ภาษาถูกไหมใช่ยังไม่ภาษาก็ต้องคุยกับเพื่อนร่วมงานภาษาอังกฤษสื่อสารเขาก็จะมีกรุ๊ปไลน์กรุ๊ปแชทอะไรอย่างเงี้ยบางคำที่เป็นศัพท์ใหม่สำหรับเราอ่ะเราก็ต้องสับแปลนะตอนที่เราไปทำอ่ะภาษาอังกฤษเรายังไม่ค่อยได้อ่ะมันรู้สึกยังไงบ้างโอ้ยเอาจริงนะแรกๆร้องไห้เลยเว้ยแอบร้องไห้โคตรอึดอัดก็เราไม่ค่อยได้บอกใครนะเรื่องที่เราร้องไห้เพราะว่าดูเราไม่เข้มแข็งอะเราไม่อดทนบางทีมันเราไม่เคยเจอภาษาอังกฤษตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมพอเรามาเจอปุ๊บได้มีแปล Google Translate บ้างบางประโยคแต่พอเจอต่อหน้าจริงๆมันก็ต้องพยายามเอามาใช้อะประมาณ 2-3 วันแรกอะก็มีแบบไปน้ำตาซึมในห้องนอนบ้างก็มีตอนคืนอะไรเงี้ยมันอึดอัดแต่ถามว่าจะกลับปะวะจะกลับไทยวะก็มันก็ไม่ได้อะกูมาถึงตรงนี้แล้วนะเว้ยก็ต้องยาวตัวรอดถีบตัวเองขึ้นไปก็เลยรอดมาได้สุดยอดสุดยอดตบมือให้ค่ะตบมือให้กับคนที่โทรอีก345จะผ่านมาได้ขนาดนี้คุณเจ๋งมากเมื่อกี้คุยกันเรื่องงานไปแล้วว่าทำอะไรบ้างทีนี้มาเมาส์กันบ้างดีกว่าว่าพี่เนทชอบอะไรในงานนี้บ้างคือมันได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาติต่างๆที่เราอาจจะหาเจอในไทยไม่ได้อะเพราะว่าคือในไทยเราอาจจะได้เจอสักสองสามชาติในแต่ละบริษัทใช่ไหมแต่เนี้ยมันได้เจอหลายชาติหลายๆความคิดแล้วมีแต่เรื่องเนี้ยอยากเมามากอยากฟังเรื่องแปลกๆเรื่อง culture shock หรือเรื่องอะไรที่แบบเราได้เจอตอนทำงานอ่ะ culture shock เหรออืมเมสจริงๆ culture shock ก็มีอันนี้ไม่รู้มันธรรมดาป่าวะแบบมันก็มีชาติเกาหลีอะไรเงี้ยที่แบบเหมือนเขาไม่ใส่เสื้อในผู้หญิงอะนะซึ่งถามว่าผิดไม่ใส่เสื้อในเวลาตอนคืนมันก็ไม่ผิดอะไรใช่ป่ะแบบเขาก็สบายๆตัวแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดไม่ใส่อะเราก็จะใส่เสื้อโคร่งๆตัวใหญ่ก็ไม่ให้เห็นนะเนาะอันนี้ผู้ใส่เสื้อกล้ามเห็นอย่างนี้เลยแบบอะไรวะพี่ก็ไม่กล้า
ไม่กล้าสบตาไม่กล้ามองวันนั้นอาจจะเพราะเป็นแบบว่าผู้หญิงกันเยอะป่ะเลยไม่ได้อะไรใช่เป็นหอผู้หญิงล้วนเขาก็คงไม่เขินอะไรแล้วก็เขาจะช็อกอีกที่เจอโป๊ะจังๆเนี่ยก็แบบคือปกติแล้ววันเสาร์เนี่ยเรียนเช็คเอาท์แล้วก็เตรียมคลีนห้องเพื่อรับนักเรียนใหม่วันอาทิตย์อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะวันนั้นน่ะพี่ก็เข้าไปเช็คห้องนึงแหละเป็นนักเรียนชายพี่ก็ไปเคาะประตูห้องก็คิดว่าเขาออกไปแล้วเว้ยเพราะมันเลยเวลาเช็คแล้วก็แล้วประตูมันไม่ล็อกก็คิดว่าโอเคนักเรียนออกไปแล้วเปิดเข้าไปปึ๊บผู้ชายออกมาจากห้องน้ำจ้า ไม่ได้นุ่งอะไรเลยอ่ะพี่บอกเฮ้ยขอโทษแบบซอรี่อย่างแรงก็รีบปิดประตูเลยยกมือไหว้นักเรียนอ่ะมองหน้าไม่ติดตัวนั้นอ่ะนี่ก็เลยเคาะทีนึงเขาก็โอเคเข้ามาได้น้องเขาก็เขินนิดหน่อยแต่ก็พวกผู้ชายเขาคงไม่คิดมากมั้งมงเล็บมั้งไอ้หนูมองหน้าไม่ติดหรอกนะจริงเออแต่ไม่เป็นไรวันสุดท้ายของเขาแล้วเขาจะกลับประเทศแล้วพี่ก็เลยแหละแล้วก็แบบคนฟิลิปปินส์เนี่ยค่อนข้างชัดเจนด้านความรักเหมือนกันนะอันนี้แบบสังเกตและนี่นับถือด้านนี้เขาเรียกอะไรยกย่องเขาเลยเรื่องความรักอ่ะคือเวลาไปห้างแค่ห้างธรรมดาเนี่ยเมืองไทยก็แค่เดินจับมือนะอันนี้แบบกอดคอหอมแก้มกันที่สาธารณะดูค่อนเขาเรียกว่าอะไรเปิดเผยค่ะเออเปิดเผยใช่รักแบบเปิดเผยแล้วก็ไม่ได้น่าเกลียดจนเกินไปหรืออะไรเงี้ยคือถ้าเกิดมีจุ๊บบ้างโอเคมันก็ปกติอะไรใช่ป่ะเออหอมแก้มอย่างเงี้ยแต่เมืองไทยอ่ะหาได้น้อยนะไม่ค่อยเห็นนะซึ่งอันนี้ผมว่าโอ้ฟิลิปปินส์กับเรื่องความรักนี่เขาชัดเจนมากเลยอ่ะอันนี้แอบอยากเมานิดนึงเรื่องความรักมาคือไปสนามบินแล้วเวลาที่ไปสนามบินเนี่ยเราจะต้องผ่านที่มันสแกนกระเป๋าใช่ปะเราอ่ะก็แบบถอดกระเป๋าอ่ะวางไว้ตรงที่สแกนแล้วก็เห็นว่ามีพนักงานคนหนึ่งแบบมองหน้าเราจ้องอะไรเงี้ยตอนนั้นน่ะคือคิดว่าเราทำอะไรผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเขาจ้องอะไรเงี้ยก็เลยถามเขาว่าคอมพิวเตอร์ต้องเอาออกมาจากในกระเป๋าไหมกระเป๋าที่เป็นสองสายคอมพิวเตอร์เขาว่าตอบกลับมาว่าแบบ no miss did you have boyfriend ขอจีบได้ไหมจ๊ะนี่ก็แบบอึ้งไปแล้วก็แบบอะไรวะก็เลยหันไปตอบว่า yes เขาก็แบบอกหักเลยป๊อกเลยก็เลยแบบรู้สึกว่าคนฟิลิปปินส์เขาแบบตรงๆเรื่องความรักมากเลยเหมือนแบบจีบก็จีบบุกก็บุกเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างบุกมากเขาเรียกว่ารุกดีกว่ารุกในการจีบสาวอ่ะเขาเรียกว่าพลังแห่งความรักเยอะเกินแล้วเกินไป energy เยอะด้านนี้ believe in the power of love ว้าวแต่พอเราเข้าเรื่องความรักเนี่ยมันก็จะต้องเข้าสู่เรื่องนี้ให้ได้เรื่องความรักของนักเรียนว้าวเยอะเป็นเรื่องที่แบบโหเกิดขึ้นตลอดเวลาที่ลองคิดภาพนะคือเด็กจากหลายชาติอะพอมันต้องมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันน่ะในโรงเรียนที่เป็นคล้ายๆโรงเรียนประจำอ่ะบางที่คือออกไปไหนไม่ได้ด้วยนะคือห้ามออกจากโรงเรียนเลยต้องอยู่ได้แค่ในโรงเรียนใช่แล้วก็อยู่หอพักด้วยกันแบบเนี้ยมันก็จะต้องมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมใช่มันก็มีปิ๊งปังกันบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยหลายชาติเออมันก็แบบที่ใหม่คนใหม่มันก็มีบ้างอยากฟังนิดนึงว่าหอพักในฟิลิปปินส์อ่ะเขามีแบบกฎกฎอะไรไหมเพราะว่ามีนักเรียนจากหลายชาติแล้วก็มีนักเรียนแบบหลายช่วงอายุหลายเพศอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอยู่รวมกันอะไรเงี้ยเขามีกฎอะไรบ้างปะกฎหนักๆเลยห้ามผู้หญิงเข้าห้องผู้ชายหรือผู้ชายเข้าห้องผู้หญิงอันนี้ห้ามเด็ดขาดแล้วก็อย่างที่หอที่โรงเรียนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นชั้นอาจจะเป็นแบบ1 2ผู้ชายแล้วก็3 4ผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยคือแบ่งชัดเจนถ้าเกิดเราจับได้ว่าโอเคผู้ชายแอบขึ้นมาข้างบนแม้จะไม่ได้เข้าห้องมาแค่มาเคาะมาเอาขนมอะไรเงี้ยอันนี้ก็โดนใบเตือนแล้วคือกดแรงก็คือทำจริงด้วยนะใบเตือนแรกก็คือเรียกไปคุยใช่ป่ะอันแรกเตือนด้วยวาจาก่อนว่าเออไม่ได้เป็นใบเตือนที่เอาไปเอกสารเนี่ยก็ต้องแจ้งเอเจนต์แจ้งผู้ปกครองและว่าผิดกฎครั้งที่หนึ่งนะเพราะว่าครั้งที่สองอ่ะก็จะไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วคือเชิญกลับบ้านทันทีคือแบบว่าต้องให้ออกจากโรงเรียนภายในตอนบ่ายนั้นเลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดทำผิดเขาสติ๊กเรื่องนี้มากเลยอ่ะมากเพราะว่าเขาไม่อยากให้เกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในโรงเรียนอะไรเงี้ยซึ่งคนที่ไปมันไม่ใช่คนที่อายุแบบ10กว่า20กว่าทั้งหมดไงมันมีทั้งคนวัยทำงาน30 40 50อะไรเงี้ยมันต่างคนหลายความคิดอ่ะนะเขาเลยค่อนข้างเข้มเรื่องนี้เรื่องการเข้าห้องแล้วมันเคยมีแบบเหตุการณ์แบบเฉาโฉกนี้มั้ยอยากมั้ยซึ่งแม่งไม่ได้เกิดนักเรียนมันเกิดกับไอ้เมเนเจอร์นี่แหละคือเพื่อนไต้หวันเมเนเจอร์เนี่ยมันผู้ชายใช่ไหมคือในแต่ละชาติเนี่ยเขาก็จะเหมือนมีทีมงานของตัวเองที่เขาก็เรียกว่าเป็นอินเทอร์น่ะสมมติว่าไทยเมเนเจอร์เ
าก็จะมีไทยอินเทิร์นที่เราเป็นรับนักศึกษาฝึกงานเข้ามาช่วยอะไรอย่างเงี้ย mm-hmm. ในช่วงที่เด็กไทยเยอะๆพีคๆมากๆที่เราทำไม่ทันเลยใช่ปะ mm-hmm. อย่างตอนช่วงนั้นอ่ะไต้หวันปิดเทอมก็จะมีเด็กเยอะเขาก็เลยจะรับไต้หวันนี้อินเทิร์นเข้ามา mm-hmm. เป็นฝึกงานซึ่งผู้หญิงที่มาเป็นอินเทิร์นเนี่ยก็คือแฟนกันกับไอ้เมเนเจอร์ซึ่งโอเคความสัมพันธ์มันชัดเจนว่าโอเคแฟนกันนะแต่การอยู่ห้องพักหรืออยู่หอก็คือแยกห้องกันเนี่ยชัดเจนไม่ให้ห้องเกี่ยวกันแต่มันมีวันนึงไว้ว่าแต่ตอนคืนน่ะเราไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่เช้ามาเขาบอกว่าไอ้สองคนนี้โดนเด้งแบบว่าให้กลับบ้านให้กลับประเทศให้เก็บของออกไปเลยเนี่ยทันทีอะไรอย่างงี้เลยไม่มีการบอกกล่าวอะไรใช่นี่คือไปสืบไว้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไอ้สองคนนี้มันไปแอบมีอะไรกันในห้องฟิตเนสตอนประมาณกลางคืนแล้วแหละรปภเดินมาตรวจอะไรเงี้ยเขาเอาไฟฉายส่องตามห้องเขาก็ดูความเรียบร้อยแหละแล้วเขาก็ไปโป๊ะสองคนนี้เหมือนมีรายการซึ่งแล้วในโรงเรียนนั่นนะเว้ยแล้วตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่อ่ะคือมันก็น่าเกลียดไงใช่ไหมนั่นแหละพอจับได้เขาก็ให้เก็บของออกจากหอแล้วก็ไล่ออกเลยมันก็จงคลึมมากเลยนะมากคือไม่ให้เกลียดด้วยดีกว่าประเด็นน่ะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ให้เกียรติสถานที่ด้วยอะไรนะโหดมากโหแล้วเขาจะกล้าทำงานหรอวะไม่อายหรือไงใช่ปะแต่หลังจากนั้นในหัวตอนนี้คือคิดภาพจังหวะที่แบบรปภ.ไปเห็นนะ เขารู้ได้ยังไงว่ามันเป็นคนแบบว่าแบบมันแปลว่ามันต้องสาดไฟฉายส่องไปเห็นตอนจังหวะใช่ใช่คือน่าจะส่องไปที่กระจกละมั้งไม่แน่ใจว่ากระจกริมที่มองหาจากข้างนอกเห็นหรือเปล่าหรือว่าเปิดประตูหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติเราฟิตเนสอ่ะมันไม่ได้ล็อกคือต้องเปิดไปเช็คได้อะไรเงี้ยมั้งซึ่งวันนั้นเห็นเขาบอกมันล็อกแล้วเขาก็เลยดูทางหน้าต่างทุกอย่างนี่แหละแล้วก็เขาตื่นเต้นน่าดูอ่ะโหอายไม่ทันเลยจริงไปสืบรายละเอียดมาเลยอยากรู้จริงๆการเที่ยวอยู่ในฟิลิปปินส์การอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องในโรงเรียนหรือเรื่องทำงานเนาะมันก็มีเรื่องแบบทั่วๆไปด้วยอะไรเงี้ยอยากฟังประสบการณ์ชีวิตของพี่เน็ตอินเซบูหรืออินฟิลิปปินส์ว่าประสบการณ์พี่เน็ตมันจะแบบว่าฟิลฟ้าวอะไรยังไงขนาดไหนด้านดีด้านร้ายดีอ่ะด้านดีด้านร้ายทั้งคู่เลยใช่เดี๋ยวเราด้านดีๆก่อนบวกๆด้านดีเซบูก็เหมือนท่องเที่ยวนะที่เราบอกว่ามันเหมือนภูเก็ตอ่ะก็ใช่สวยน้ำทะเลใสแบบพวกเกาะพีพีกระบี่อะไรอย่างเงี้ยเลยนะใสกิ๊กเลยเห็นพื้นทะเลทรายอะไรเงี้ยยิ่งทะเลทางใต้เกาะซูมิลอนหรือตรงออสโลเวลชาควอชิงใช่ไหมน้ำสวยทะเลใสแล้วก็คนเฟรนลี่เอาจริงนะฟิลิปปินส์มีเป็น 4,000 กว่าเกาะเลยอะเซบูเป็นแค่1ใน 4,000 นั้นและเซบู1ใน 4,000 เนี้ยก็ยังมีเกาะเล็กๆน้อยๆรอบๆเขาที่ยังเป็นแบบนั่งเรือข้ามไปเที่ยวได้อะไรเงี้ยพวกเกาะโบโฮหรือพวกปาลาวันซิกิจอยใช่ป่ะค่าของที่ก็ถูกกว่าไทยระดับนึงแหละ1บาทได้ 1.6 เปโซอะไรเงี้ยตอนนี้น่าจะสมมติ100บาทก็ได้150เปโซประมาณนั้นไปดูด้านมืดบ้างด้านที่ไม่ดีก็มีพวกแท็กซี่ที่ต้องจะโกงนักท่องเที่ยวอย่างเราแล้วยิ่งเราเป็นคนนอกอะไรเงี้ยก็จะแบบชัดชาร์จบวกอะไรเงี้ยเราก็ต้องระวังให้ดีเหมือนที่ต่างชาติมาเมืองไทยอ่ะเอาเหมาไหมเนี่ยจากหมอชิดไปนู่นไปนี่อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเราไปอยู่ที่นั่นน่ะเจอสภาพเดียวกันเลยเราพี่เน็ตอ่ะเคยเจอไหมการอะไรหลายๆเองป่ะเคยเจอคือที่เซบูอ่ะมันจะมีเทศกาลนึงที่เรียกว่าซินูล็อกใช่ป่ะซินูล็อกอะไรเงี้ยซินูล็อกเฟสติวัลเป็นเทศกาลประจำปีของเมืองเซบูมันจะเกิดขึ้นทุกๆประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนมกราคมทุกปีซึ่งไอ้เทศกาลซินูล็อกเนี่ยเป็นเทศกาลที่เหมือนแต่ละเมืองอ่ะก็คือจะมีการรวมตัวกันทำเหมือนทำเป็นขบวนพาเหรดแล้วก็ทำป้ายถ้าเกิดเทียบในโรงเรียนนะก็จะเป็นกีฬาสีนะสีเหลืองสีแดงสีฟ้าอะไรเงี้ยแต่ให้มันเป็นเมืองเว้ยก็แบบอ่ะมีเมืองคาคาซิตี้บ้างล่ะมีเมืองหัวมีเมืองต่างๆอ่ะมาเดินขบวนร้องเพลงเต้นกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีการประกวดการแสดงซึ่งเขาก็คงมีรางวัลให้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทีเนี้ยวันนั้นเป็นวันที่เซบูจะตัดสัญญาณโทรศัพท์เพราะคนเยอะเขาก็เลยตัดสัญญาณโทรศัพท์ด้วยเพื่อป้องกันการก่อการร้ายเรื่องระเบิดอะไรเงี้ยด้วยนะทีนี้วันนั้นอ่ะพี่ก็เลยไปนอนโรงแรมใกล้ๆกับตรงเมืองที่จัดงานที่มันจะสามารถไปดูพาเลทได้อะไรอย่างงี้คือจริงก็ไปกับแฟนอ่ะแฟนมาหาจากเมืองไทยนะคะแล้วก็เรียกแท็กซี่ประมาณ 5:30 เพราะว่าเราจะต้องไปจับจองที่ประมาณ 6:00 เงี้ย เราดูแมพแล้วแหละว่าโอเคโรงแรมเนี้ยไม่ไกลจากนั้นประมาณ20นาทีก็ถึงแล้วซึ่งตอนเรียกแท็กซี่
แท็กซี่ก็ถามแฟนว่าเนี่ยเป็นฟิลิปปินโนหรือเปล่าคือหน้าเขาค่อนคมคล้ายๆฟิลิปปินโนแต่ก็ไม่ได้เหมือนฟิลิปปินโนไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเออแล้วก็ผิวคล้ำนิดหน่อยเขาก็ถามฟิลิปปินโนว่าบอกไม่ใช่แท็กซี่คนนี้มันก็มีท่าทางแปลกๆเว้ยมิเตอร์มันอยู่ตรงกระจกมองหลังแต่มันอยู่ตรงข้างบนอย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่ตรงที่วิทยุอะไรใช่มั้ยเออเขาอีแท็กซี่มันก็เอาผ้ามาบังป้ายเว้ยพี่ก็พยายามก้มมองแม่งกี่บาทแล้ววะกี่ไอ้กี่เบสต่อแล้วเพราะว่าระยะทางไม่ไกลก็น่าจะร้อยกว่าก็จบอะไรเงี้ยอืมก็เหมือนแท็กซี่อ่ะพาอ้อมอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ทำให้ดูแมปไม่ได้เราก็ต้องยอมไปตามนั้นใช่ไหมอ่ะทีนี้พอถึงจุดมันยังไม่ถึงจุดที่จะลงนะเขาบอกอ่ะลงตรงนี้แหละโอ้แบบเอออะไรไปแล้วนะพี่ก็ดูที่ไหนวะเนี่ยคือมันไม่เหมือนกับจุดที่เราบอกเลยแต่ตอนนั้นนะประมาณหกโมงกว่าแล้วเริ่มสว่างแล้วแท็กซี่หันมาบอกว่าเออ500เปโซแล้วบอกเฮ้ยแล้วมันอ่ะรีบปิดอันนี้เลยเว้ยรีบปิดมิเตอร์กด0เลยอ่ะนี่ก็พยายามหยิบเงินไว้แต่ว่าแฟนนั่งตรงประตูไม่บอกเออลงรีบลงไปก่อนเลยพี่ก็ยื่นให้แค่ประมาณ200กับเศษๆพี่ก็โยนให้แล้วมันก็เห็นว่าไม่ได้500มันก็ทำตาถลึงเลยเว้ยมันก็รีบลงมาแล้วพี่ก็ให้แฟนลงจากรถพี่ก็ลงจากรถแล้วพี่บอกเฮ้ยมันไม่ได้500นี่อะไรเงี้ยมันก็200กว่าไม่ใช่เหรอเขาบอกไม่ได้500มันน่ะกำมือแล้วก็ยื่นแบมือเหมือนมีจะโชว์มีดพับเออมีดพับอ่ะว่าแบบเออฉันมีอาวุธนะเนี่ยบอกว่าพี่ก็แค่ถอยพี่ถอยเออแต่ถ้าเกิดมันมีปืนนะพี่ก็คงจะให้อ่ะ แต่มันน่ะเออมันโชว์มีดพับพี่ก็บอกแล้วจังหวะนั้นน่ะมันมีคนมาเรียกแท็กซี่พอดีแบบคนฟิลิปปินโนจะมาต่อแท็กซี่คันเนี้ยพี่ก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยเออเนี่ยค่ารถมันแค่200เขาเรียกเรา500แล้วแบบโชว์มีดด้วยอะไรเงี้ยเออตอนนั้นพูดภาษาอังกฤษน้ำไหลไฟดับเลยไปด่าเลยตอนนั้นนะเขาก็ตั้งใจฟังเขาบอกเออเขาตั้งใจฟังแล้วเขาก็มองหน้าเว้ยแล้วผู้หญิงก็เลยไม่ขึ้นรถไอ้ผู้ชายก็หัวเสียลูกค้าก็ไม่ได้เงินก็ไม่ได้พี่ก็เลยวิ่งหนีเลยเออแล้ววันนั้นน่ะถ่ายรูปไว้ด้วยแต่ว่าไม่ติดทะเบียนเพราะว่าพี่ก็เอาเรื่องนี้ไปฟ้องที่โรงเรียนว่าเจอแท็กซี่แบบนี้นะเขาก็บอกให้ส่งเมลไปแจ้งอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เกือบไปแล้วเออน่ากลัวแต่พอดีที่มันไม่ได้ทำอะไรคือมันจ้องตาถลนเลยนะแบบตัวใหญ่อ้วนดำแล้วแบบตาถลนอย่างนี้เลยอ่ะเออวันนั้นน่ะแฟนพี่ก็แบบกลับมาเที่ยวไม่สนุกเลยแต่แฟนพี่ก็ตอนเย็นกลับมาโรงแรมก็แบบก็เหมือนร้องไห้แล้วก็โทรหาแม่ว่าแบบเออมันไม่ค่อยปลอดภัยอะไรเงี้ยซึ่งพี่มองว่าถ้ามันทำเราอ๋อแล้วแท็กซี่มันเรียกพี่ไว้แบบไปขึ้นรถจะไปหา191ไปหาตำรวจจะไปโพลิสอะไรอยู่เว้ยโพลิสสเตชั่นคิดในใจใครไปกับมึงโง่ๆบอกว่ากูจะขึ้นรถอีกทำไมเออพี่ก็ไม่ไปพี่ก็วิ่งหนีเลยออกมาเลยไม่สนใจแล้วพี่ก็เสียงดังเลยบอกว่าเออแบบแท็กซี่คนนี้มันไม่ดีอะไรพี่เสียงดังคนก็มองอะจริงๆรู้สึกว่าน่ากลัวแต่ประทับใจที่โทรอีก300-400-500เราได้ด่าแท็กซี่ได้ขนาดนั้นเออแม่งไม่รู้พูดมาได้ไงวะโหพูดเป็นฉ่อยๆเลยแล้วฟ้องคนนั้นเลยนะฟ้องฟิลิปปินโนว่าเนี่ยเขามีมีดเนี่ย he has knife and show to me อะไรว่าไปโยนมากนี่สินะพลังแห่งความโกรธเออพลังความพยายามเอาตัวรอดนะคะ how to survive in Cebu นะคะถามว่าเราทำงานเป็นเมเจอร์อะเรามีสวัสดิการดียังไงเงินเดือนมีหรือมีสวัสดิการอะไรไหมนะจริงๆเลยที่พักฟรีน้ำไฟฟรีกินข้าวฟรี3มื้อได้เงินเดือนซึ่งเงินเดือนอะไม่เยอะเงินเดือนได้ขั้นต่ำขั้นแรกนะได้300 ดอลลาร์คูณ30ก็ประมาณ 9,000 กว่าบาทเองซึ่งถ้าถามว่าถ้าไม่ได้ใช้กินใช้หรือไม่เที่ยวเลยอ่ะมันก็พออยู่ได้แหละเก็บได้บ้างอาจจะเที่ยวได้สัก 5-6,000 3,000 เก็บไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเรากินข้าวที่ในทุกวันมันก็เบื่อเนอะเมนูมันอาจจะซ้ำเดิมบ้างเอาไปเที่ยวห้างกินข้างนอกซึ่งสวัสดิการแต่พวกค่ารักษาพยาบาลไม่มีนะคือเราต้องซื้อประกันจากเมืองไทยไปเองซักผ้าอันนี้ก็เสียเงินเองโรงเรียนไม่ดูแลให้ในส่วนเงินเดือนก็ค่อยๆอัพขึ้นคือเราอยู่ไปเราผ่านโปรก็300-400 ดอลลาร์อะไรเงี้ย500 ดอลลาร์อะไรก็ว่าไปก็ทีนี้มันก็ตอนที่อยู่นานๆด้วยเนี่ยก็เพราะว่าแรงใจเหมือนเขาอัพเงินให้อีกเราก็เลยบอกว่า
เราก็เลยบอกทางที่เมืองไทยทั้งแฟนแล้วก็ที่บ้านว่าเออแบบขออยู่ต่ออีกหน่อยได้ไหมอยากรู้ว่าตัวเองอ่ะจะทำได้อีกเท่าไหร่เอออะไรประมาณเนี้ยไปได้ถึงเท่าไหร่ก็ไปได้เยอะเหมือนกันเยอะเยอะก็20,000 บาทกว่าบาทอะไรก็ว่าไปก็นั่นแหละก็ถือว่าเขาให้โอกาสเราอ๋ออีกเรื่องที่ดีทั้งที่ฟิลิปปินส์นะคือเขาให้โอกาสเราอยากทำอะไรเราอยากครีเอทีฟอะไรทำวิดีโอตัดต่อหรือทำรูปทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยเขาให้เราฟรีได้เลยหัวหน้าเนี่ยเขาค่อนข้างเปิดเหมือนเปิดไมค์เซตให้เราอะคือว่าอายุอยากทำอะไรอยู่ทำอันนี้ตรงนี้เป็นจุดที่ทำให้เราสนุกอะเหมือนเราได้ใช้ความคิดเราความครีเอทอะไรเงี้ยแล้วมันมีความรู้สึกไหมว่าแบบอยากลาออกมั้งปะคือจริงๆเอาจริงๆเลยนะถ้าไม่ติดว่ามีแฟนที่เมืองไทยนะก็ยังไม่กลับมันถามว่ามันได้เจอปัญหาแต่มันทำให้เราอ่ะใจเย็นขึ้นอย่างที่บอกแหละว่าถ้าเกิดแบบไม่ติดว่าโอเคมีแฟนที่เมืองไทยแล้วก็เขาคุยอยู่เมืองไทยนะก็ยังไม่กลับอะไรเงี้ยมันสนุกมากๆตอนแรกกับแพลนเลยว่าไปแค่ปีเดียวพอลาออกจากที่ทำงานเมืองไทยเท่านี้แล้วไปเรียนภาษา1 ปีกลับมาหางานได้มากขึ้นเหมือนกับว่าโอเคเราก็อัปเกรดตัวเองได้ภาษาอังกฤษแล้วนี่สมัครบริษัทใหม่อะไรก็ว่าไปแต่ที่ไหนได้มันสนุกมันเพลินจนมันอยู่เกือบๆจะ3 ปีอย่างเงี้ยพูดแล้วก็คิดถึงเลยแหละเท่าที่ฟังมาคือรู้สึกว่าพี่นิดก็ได้ใช้ชีวิตคนหลายชาติมากเลยเนาะเหมือนแบบไปเที่ยวด้วยกันมีแบบเรียนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยด้วยอยู่หอด้วยกันอีกพี่ไอคิดว่าตั้งแต่ไปทำงานนี้มางานนี้มันให้อะไรกับเราบ้างคิดว่าเราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นบ้าง1เลยภาษาอังกฤษสิ่งที่เรากลัวมาตลอดอะมันทำลายกำแพงความกลัวเราเนี่ยมันเหมือนมันปลดล็อกตัวเองอะปลดล็อกว่าเฮ้ยภาษาอังกฤษมันไม่ได้น่าเบื่อขนาดนั้นนี่ว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นพี่เพิ่งรู้เลยว่าภาษาอังกฤษสนุกก็เพราะว่าไปฟิลิปปินส์นี่แหละก็สองเลยคือได้รู้ว่าโลกอะมันกว้างมากกว้างมากมากมากเพราะว่าได้เจอเพื่อนหลายชาติเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อนๆอะไรเงี้ยนอกจากฝั่งเอเชียก็นั่นแหละเรามีชาติต่างๆก็ทำให้เรารู้จักอ๋อประเทศนี้อยู่ตรงนี้หูยังจะอุตส่าห์เดินทางมาเรียนตรงนี้แหละที่ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยโลกมันกว้างใหญ่มากเลยนะอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่ามีคนสนใจอยากทำไทยมีเนเจอร์แบบพี่เน็ตมากอะไรเงี้ยพี่เน็ตแบบว่ามีคำแนะนำอะไรอยากจะแบบแนะนำให้เขาไหมหรืออยากบอกอะไรกับเขาบ้างถ้าอยากไปเลยไม่ต้องกลัวมันไม่มีอะไรให้กลัวอะไรเงี้ยเหมือนกับว่ามันได้ก้าวข้ามขีดจำกัดตัวเองได้เรียนรู้ภาษาด้วยถ้าเกิดยิ่งสำหรับคนที่ได้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วอะแล้วพอไปอยู่ที่นั่นเนี่ยมันได้ใช้24 ชั่วโมงเลยตั้งแต่ตื่นมาเช้ามาเธอคุยกับรูมเมทคุยกับรปภ.ยามหรือแม้กระทั่งแม่บ้านเราก็ต้องพูดภาษาอังกฤษยิ่งถ้าเกิดเราทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วรับพร้อมรับสิ่งใหม่ๆตลอดเงี้ยพี่ก็แนะนำสนับสนุนก็อยากให้ไปนะแต่ก็ต้องระวังตัวเองดูแลตัวเองให้เหมือนกับจองที่อยู่ไทยว่าคือมันอาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนภาพที่เราวาดฝันไว้100%เรื่องความปลอดภัยระมัดระวังยิ่งถ้าเกิดเป็นผู้หญิงด้วยแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากๆเฮ้ยสนุกมากเลยหมอกันสนุกมาก คือสำหรับเรารู้สึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอะในการที่มีโอกาสได้ไปเรียนไปทำงานต่างประเทศหรือแม้แต่ไปเที่ยวต่างประเทศก็ตามอะรู้สึกว่ามันเป็นแบบว่าแบบเป็นเมมโมรีแบบความทรงจำครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งเดียวอะที่มันจะเป็นได้แค่แบบนี้อะมันจะไม่มีทางที่ว่าเรากลับไปที่เดิมแล้วมันจะได้เจออะไรแบบเดิมอีกแล้วค่ะคือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตลอดอ่ะใช่มันจะไม่ซ้ำเดิมมันจะไม่กลับไปซ้ำเดิมอีกนะจริงซึ่งเรารู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบมันมีค่าล้ำค่ามากมันก็แบบว่าหาไม่ได้เลยอ่ะแน่นอนแหละว่าเกิดมาครั้งเดียวใช้ชีวิตให้คุ้มอยากทำอะไรให้รีบทำก่อนที่อายุมันจะเยอะแล้วแบบเฮ้ยยังไม่ได้ทำอันนี้เลยว่ะเราจะไม่ย้อนกลับไปเสียดายแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากเดินทางอยากหาประสบการณ์ก็ถ้ามีเวลาหรือแพลนชีวิตตัวเองได้ก็แนะนำอยากให้ไปอยากให้ทำเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เราจะหาไม่ได้อีกแล้วอย่างที่บอกเกิดมาครั้งเดียวใช้ชีวิตให้คุ้มนะคะ